ให้เธอสัมผัสไม่ต่างกับฉันเท่าไรไออุ่นยามเช้าของทุกวันก็เหมือนว่ามันไม่ต่างกันกับใจฉันเลยสิ่งนั้นที่เธอสัมผัสเราต่างรับรู้มันด้วยใจบางอย่างไม่อาจมองเห็นมันด้วยตาแต่เรารับรู้มันวันนี้ก็เจอเรื่องดีๆบนรถไฟฟ้านะครับก็คือรถไฟฟ้ามาแล้วก็มีเด็กคนนึงขึ้นมาบนรถแล้วก็มีคนลุกให้นั่งครับผมก็รู้สึกว่าสังคมนี้โลกนี้ก็ยังมีคนดีๆอยู่ในโลกอีกเยอะครับขอบคุณครับป้าทำกระเป๋าหล่นใน MRT รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วทีนี้บอกว่าออกมาแล้วแล้วมีคนนึงก็เหมือนกับว่าวิ่งเอากระเป๋าเราอะค่ะออกมาให้แล้วรถไฟก็ไปเลยทั้งที่คนนั้นไม่ได้ลงสถานีนั้นอะแต่เขาก็วิ่งเอาออกมาให้คือแบบจดจำค่ะก็เชื่อเสมอว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะทุกอย่างมันมีทางออกครับออกไม่ได้ก็ให้ออกทางเข้านะฮะครับผม